ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับนิทานของนมส.ค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้กลับมาพบกับอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ของหางแมวว่าจะมีจริงหรือเปล่าครับคือเรื่องนี้อาจจะฟังยากสักนิดหนึ่งด้วยภาษานะพี่แต่ว่าโดยเรื่องเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็มีลุ้นลุ้นคือเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากบริบทของสังคมหนึ่งแล้วก็บริบทของภาษาหนึ่งนะคะก็อาจจะทำให้เราต้องใช้สมาธิในการติดตามฟังมากกว่าเดิมสักนิดนึงใช่ถึงจะเข้าใจแต่ว่าโดยตัวเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยไม่ยากครับโดยสรุปเดี๋ยวเล่าย้อนให้ฟังก็คือตอนนี้เนี่ยหมอแสงเกิดความโลภอยากได้หางแมวได้ของวิเศษมาทั้งที่จริงๆครัวเขียวเนี่ยเตือนแล้วบอกว่าเอ้ยอย่าเลย อย่าไปยุ่งกับมันเลยเจ้าของคนแรกนี่ปาดคอตายเลยนะเดือดร้อนไปแล้วนะคะและแกก็โยนทิ้งไปแล้วใช่แต่หมอแสงก็ยังอุตส่าห์ไปเก็บมาโอ้โหตอนไปเก็บนี่ก็ทุลักทุเลมากแย่งกับหมามาจนกระทั่งได้แล้วก็ต้องใช้ลูกชายเนี่ยให้ไปช่วยแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คืออยากขอเงินคืออยากรวยนั่นเองใครจะขออะไรก็ไม่สนใจละฉันจะขอเงินแล้วก็ขอเงินครั้งแรกก็คือ200บาทเงิน200บาทเมื่อยุคนั้นโอ้โหก็เป็นร้อยปีแล้วเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นแสนแสนน่าจะประมาณ 20,000 200,000 หรือว่าอะไรอาจจะประมาณนั้นนะ200บาทในยุคนั้นครับทำอะไรได้มากมายวันนี้มาติดตามกันค่ะว่าจะได้ตามนั้นหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะจบตอนที่แล้วนี่สภาพดูไม่ค่อยดีเลยนะครับมีเสียงคือพอหลังจากที่ขอไปแล้วเนี่ยก็มีเสียงลูกชายตะโกนบอกให้ช่วยในขณะที่หมอแสงเองก็เหมือนกับว่าเกิดความหวาดประแวงหวาดกลัวหางแมวซึ่งเป็นหางแมวตากแห้งนะคะครับเป็นหางแมวตากแห้งแต่ก็ไม่รู้ว่าฤาษีเนี่ยมาทำอะไรไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าครัวเขียวก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ใช่ไหมใช่มีอธิบายนิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคือในเรื่องนี้นมส.นะคะซึ่งเป็นผู้ประพันธ์นมส.เนี่ยก็ได้พูดถึงไกเซอร์หลายท่านอาจจะสงสัยว่าบอกว่าอาจอยากจะเอาไกเซอร์เนี่ยเอามาหนวดอะไรล่ะเอาหนวดมาหลุบลงจะนะคะดูหน้าหน่อยคือไกเซอร์ในที่นี้คือพระเจ้าไกเซอร์วินแฮมที่2ครับนะคะซึ่งก็เป็นกษัตริย์เยอรมันในยุคนั้นครับแล้วก็ล้นเกล้ารัชกาลที่5ของเราเคยเสด็จประพาสเยอรมันนะคะแล้วก็พระเจ้าไกเซอร์เนี่ยก็ส่งต้อนรับเป็นอันดีพระเจ้าไกเซอร์มีเอกลักษณ์ก็คือว่าหนวดของพระองค์พระมัสสุเนี่ยจะโค้งคือถ้าเป็นเราก็อาจจะเรียกว่าอะไรนะหนวดเขี้ยวหนวดงอนขึ้นข้างบนครับแล้วก็ตวัดขึ้นไปตวัดขึ้นไปแบบสวยงามมากคือถือเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวครับเนี่ยค่ะก็เลยมีการล้อกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาหนวดของไกเซอร์มันหลุบลงเนี่ยจะหน้าตายังไงพระพักจะออกมาเป็นยังไงนะคะใครที่อยากจะเห็นพระพักของไกเซอร์หรือว่าพระเจ้าไกเซอร์ก็ลองเซิร์ชใน Google ดูได้ค่ะครับและจะเข้าใจเลยทำไมเขาถึงล้อกันจริงๆน่าจะต้องเรียกว่าพระเจ้าวินเฮมครับเพราะว่าไกเซอร์เนี่ยแปลว่าราชาครับพี่แต่ในที่นี้คนไทยในยุคนั้นเล็กกว่าไก่เซอร์เนาะคนไทยก็จะเรียกตามคำคุ้นของคนไทยก็จะเรียกไก่เซอร์ครับอันนี้ก็เป็นบริบทในยุคนั้นนะคะเหมือนเป็นคนที่คนไทยก็รู้จักจากเอกลักษณ์ของหนวดที่โค้งงอขึ้นข้างบนครับแต่พระองค์หล่อมากนะคะโดยเฉพาะตอนหนุ่มๆแล้วก็นอกจากนั้นมีจริงๆก็มีบริบทหลายอันนะคะแต่ว่าคือฟังไปเนี่ยเราก็อาจจะพอเข้าใจได้อยู่บ้างนะคะมีเรื่องของ
การอยู่ยงคงกระพันชาตรีมีเรื่องของสงครามในยุคนั้นเรื่องของศึกเยอรมันที่กำลังฮึกเหิมตีทัพเข้ามาจนใกล้ปารีสอันนี้ก็น่าจะหมายถึงสงครามโลกในยุคนั้นนะคะครับก็ถ้าเป็นช่วงเวลาก็น่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับเพราะว่าช่วงนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมเนี่ยยังเป็นผู้นำเยอรมันอยู่หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็จะไม่ใช่ท่านละจะเป็นอดอล์ฟฮิตเลอร์แทนค่ะก็อันนี้ก็ทำให้คือถ้าเกิดว่าอ่านเนี่ยจะสนุกมากนะคะแต่เราก็ไม่สามารถจะแนะนำให้หาอ่านได้เนื่องจากว่าหนังสือตอนนี้หายากค่ะครับผมอาจจะต้องไปหาในห้องสมุดนะคะโดยเฉพาะห้องสมุดหลังใหม่ใช่ไหมครับพี่ห้องสมุดหลังใหม่มีแน่นอนแต่ห้องสมุดอื่นนี่ไม่แน่ใจห้องสมุดแบบใหญ่ๆสักนิดหนึ่งนะคะห้องสมุดมหาวิทยาลัยแบบนั้นได้เลยครับชื่อเรื่องว่านิทานของนมส.ค่ะครับเอาล่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อว่าที่มีเสียงตะโกนแม่จ๋าช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยเอ๊ะตกลงมันมีอะไรหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะรับรองว่าตอนจบคุณคิดไม่ถึงแน่นอนค่ะกับเรื่องหางแมวของนมส.นะคะอําแดงอ้นตกใจวิ่งเข้าไปดูลูกชายในครัวเมื่อได้ยินเสียงร้องของลูกชายอะไรลูกอะไรไอ้เซ้งตายจริงอกแตกนี่พ่อหมอเที่ยวเอากับดักหนูมาวางไว้ข้างอ่างกะปิมันหุบเอาไอ้เซ้งเข้าแล้วไหมล่ะครั้นอําแดงอ้นปลดกับจากเท้าลูกชายแล้วก็จุงขยเอกออกมาที่ห้องนอกเห็นหมอแสงยังยืนตะลึงจ้องดูหางแมวการที่ลูกชายติดกับแล้วก็ร้องเอ็ดอยู่ในครัวนั้นดูทีเหมือนแกจะไม่ทันรู้อําแดงอ้นเห็นหมอแสงทำท่าทางประหลาดก็ถามว่าอะไรพ่ออะไรพ่อหมออะไรหมอแสงมีท่าทางอาการเหมือนไม่ได้ยินเมียถามได้แต่ยืนบ่นว่าพี่ลึกจริงพี่ลึกอะไรพี่ลึกฮะพ่อหมอพ่อหมอท่านยืนตะลึงทำไมมันกระดุกกระดิกอะไรมันกระดุกกระดิกหางแมวนะสิเอ๊ะหางแมวเนี่ยหรือกระดุกกระดิกได้หางแมวแห้งนี่แหละหรือกระดุกกระดิกนึกไปเองละมั้งเฮ้ยจริงๆนะพี่ลึกจริงๆพอขอมันก็ดิ้นกระดุกกระดิกในมือเฮ้ยขยะขยงพี่ลึกยังกระของเป็นนะก็ไม่เห็นเงิน200บาทที่ไหนนี่ก็ทันนะสิไม่เห็นเงินที่ไหนสักบาทเดียวแต่ก็ยังว่าไม่ได้บางทีมันจะไปได้เอาพรุ่งนี้ละกะมั้งไม่ยักก็ได้แน่กับดักหนูมันลั่นเอาไอ้หนูเลือดออกแดงไปเพราะไอ้หางแมวหนีเที่ยวพออําแดงอ้นพูดแบบนี้หมอแสงจึงเพิ่งทราบว่าลูกชายถูกบาดเจ็บเพราะไปหากะปิจึงจัดการรักษาแผลตามแบบของแกคืนวันนั้นหมอแสงกับภริยานอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามัวแต่คิดเรื่องหางแมวครั้นจะเชื่อก็ยากเพราะว่าได้ทดลองแล้วไม่เห็นผลอย่างว่าครั้นจะไม่เชื่อก็เสียดายเงิน200บาทที่เคยขอเอาไว้และยังไม่ได้ผลทั้งอีก 50,000 ช่างและ 800,000 ช่างอีกเล่าการเป็นดังนี้หมอแสงและอําแดงอ้นจึงลังเลไม่รู้จะวางใจลงไปทางไหนได้พอรุ่งขึ้นเช้าหมอแสงกับภริยาก็หย่อนศรัทธาลงมากหมอแสงยังอยากจะเชื่ออยู่อีกเพราะเสียดายเงินที่ไม่ได้แต่อําแดงอ้นนั้น
สิ้นศรัทธาสนิทออกจะหัวเราะเยาะเอาด้วยซ้ำนี่ถ้าบุญทัดรู้แล้วก็คงจะหัวเราะกากใหญ่เลยบุญทัดนี่ก็คือน้องชายของอําแดงอ้นส่วนหมอแสงครั่นครามข้อที่นายบุญทัดจะหัวเราะเยาะเหมือนกับว่าคือที่ผ่านมานายบุญทัดมักจะหัวเราะเยาะหรือว่าชอบล้อหมอแสงอยู่บ่อยๆหมอแสงก็เลยเริ่มพูดกลบเกลื่อนกันตัวไว้ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็เหลวทั้งนั้นแหละเมื่อคืนเราช่างนึกเชื่อเป็นจริงเป็นจังไปได้นึกก็เสียดายนะแม่อ้นถ้าได้เงิน200บาทจะดีนักหนาหรือแม่อ้นเห็นข้อเสียหายที่ตรงไหนมั่งถ้าเงินมันตกจากฟ้าส่งมาถูกหัวแตกนั่นแหละเห็นจะไม่ค่อยดีหัวแตกทีละ200บาททำไมจะไม่ดีย่าของเรามีถมไปหัวแตกกันทุกวันทุกวันละ2หนก็เอาถึงจะยอมหัวแตกมันก็ไม่ได้หรอกที่จริงท่านอาจารย์เขียวท่านว่าเราขออะไรเวลาจะได้ก็ได้มาอย่างธรรมดาไม่แปลกประหลาดอะไรจนคิดว่ามันไปเหมาะกันเข้าหรือพ่อหมอไปรักษาใครเขาไว้เขาคิดใจดีขึ้นมาส่งเงิน200บาทมาให้เย็นวันนี้บ้างกระมังเฮ้เจ้าเซ้งเจ้าก็ไม่ได้เจ็บมากหรอกนี่นะข้าจดเครื่องยาให้เอ็งไปซื้อที่ร้านขายเครื่องยาจะได้เอามาพอกกันแผลเป็นพิษเจ้าเซ็งได้ฟังคำสั่งพ่อก็รีบออกไปแม้ยังต้องขยเกแต่ก็อุตส่าห์วิ่งเหย่าๆไปได้ถ้าดูจากอาการที่เจ้าเซ็งออกจากห้องแถวก็ดูเหมือนตั้งใจจะรีบไปรีบมาแต่ครั้นไปพบหมากัดกันก็หยุดดูเสียพักใหญ่เพราะเป็นของเหลือเว้นต่อไปพบเจ๊กลากรถเถียงกับยายแม่แปลกเรื่องค่าจ้างที่เจ๊กยืนยันว่าให้น้อยกว่าอัตรายายแม่แปลกว่าให้ตามที่ตกลงกันไว้เจ๊กเห็นแกเป็นผู้หญิงก็กล่าวคำหยาบแต่แกไม่ใช่ผู้หญิงแกเป็นแม่แปลกก็เกิดความใหญ่เจ้าเซ็งก็หยุดดูจนใจเต้นตึกๆไม่ใช่กลัวเขาจะเกิดตีรันฟันแทงกันขึ้นแต่มันกลัวเขาจะไม่ตีกันจริงต่อไปอีกหน่อยหนึ่งพบคนขี่รถถีบมาชนกับรถเจ๊กต่างคนว่าเป็นความผิดของข้างโน้นเจ๊กก็ว่าทำลายเริ่มมาดองอ้วเจ้าของรถถีบก็ว่าทำไมมึงหลีบไปทางขวาเราต่างคนเถียงกันแล้วก็เรียกโบริสจับเจ้าเซ็งดูเพลินจนรถยนต์ขับมาบีบแตรโฮ่งๆก็ไม่ทันได้ยินฝ่ายหมอแสงกับอําแดงอ้นครั้นบุตรชายไปแล้วก็ยังพูดถึงหางแมวกันอีกแต่คอยอยู่จนบ่ายเจ้าเซ็งก็ยังไม่กลับอําแดงอ้นบ่นว่าลูกชายบอกว่าไปนานเหลือเกินแต่ก็ไม่สู้ประหลาดนักด้วยความเชือนของเจ้าเซ้งเป็นของธรรมดาแม่ให้ไปซื้อน้ำปลาแค่คืบมันไปค้างเสียทั้งคืนก็เคยมีครั้นเวลาเย็นหมอแสงกับอําแดงอ้นนั่งอยู่ด้วยกันที่หน้าห้องแถวมีแขกไปหาคนหนึ่งเป็นแขกชนิดที่ไม่เคยวี่แววไปเลยหมอแสงเห็นเขาก็ตกใจเป็นกำลังนึกว่าคงได้ทำผิดอะไรเป็นแน่โบริสถึงจะไปจับเพราะว่าแขกที่มาหานั้นเป็นนายร้อยตำรวจนครบาลผมเป็นหมอหากินโดยดีไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรนี่นายมาทำไมผมเป็นคนเรียบร้อยไม่เชื่อถามเพื่อนบ้านดูก็ได้หมอแสงทักนายร้อยตำรวจนายร้อยตำรวจยังไม่เข้าใจว่าหมอแสงแสดงความดีของตนทำไมก็นิ่งอยู่หมอแสงเข้าใจว่าเขายังไม่พอใจในข้อที่แกเป็นคนไม่ทุจริตจึงกล่าวต่อไปว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
ถึงคนไข้ที่ตายเมื่อวานซืนนี้ก็ตายเพราะว่าโรคมากเหลือเกินมาตามผมไปสิแก้ไม่หายเสียแล้วไม่ใช่ว่าผมวางยาผิดเมื่อไหร่นี่นายมีธุระอะไรในร้อยตำรวจจึงพึ่งเข้าใจว่าหมอแสงแกตกใจเพราะนึกว่าจะไปจับแกแทบจะกลั้นยิ้มไม่ได้แต่เหตุที่จะไปบอกนั้นไม่อนุญาตให้ยิ้มเขาจึงทำหน้าเศร้าแล้วก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหมอเดี๋ยวนี้มันเกิดเหตุขึ้นแล้วคือลูกชายของหมอหมอแสงได้ฟังก็ตกใจเป็นกำลังนึกว่าลูกชายคือเจ้าเส้งคงไปเที่ยวเก็บก้อนหินตามถนนโยนเล่นผเอิญไปถูกหัวขุนนางแตกมีโทษมากหรือน้อยแล้วแต่เจ้าของหัวมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาหรือเป็นขุนอารามที่ความคิดแกแล่นเร็วไม่ทันยั้งก็ถามออกไปว่าหัวท่านแตกมากแล้วนายหมอพูดถึงหัวใครน่ะนายร้อยตำรวจถามกลับอ๋อไม่มีใครหัวแตกหรอกนะครับเปล่าหัวไม่แตกหรอกลูกชายของหมอนายร้อยตำรวจพูดมาถึงตรงนี้คราวนี้ความคิดหมอแสงแล่นไปถึงรถยนต์และแล่นเร็วเหมือนรถชนิดนั้นแกรู้ว่าลูกชายแกอยากขับรถยนต์เป็นที่สุดเชรอยรถของใครจอดอยู่ที่ไหนคนเฝ้าเผลอเจ้าเซ็งคงจะลอบขึ้นนั่งขับแล้วก็ไปชนอะไรเข้าเป็นแน่จะเป็นเรื่องที่เกิดฉิบหายตั้ง200บาทการที่ขอเงินต่อหางแมว200บาทนั้นจะได้ตรงกันข้ามคือกลับเสีย200บาทกระมังความคิดแกแล่นเช่นนี้ยั้งไว้ไม่ทันก็เลยถามออกไปว่ารถของใครล่ะนายรถของเจ้าคุณสไลนายร้อยตำรวจตอบก็ท่านเรียกเอาเท่าไหร่ล่ะขอรับถ้าพอมีกราบเท้าท่านผมจะได้เอาไปกราบเท้าถ้าไม่มีก็จะต้องคิดอ่านหยิบยืมเขาให้จนได้แต่นายร้อยตำรวจกลับตอบว่าท่านจะเรียกเอาอะไรได้อำแดงอ้นนิ่งฟังเห็นไม่ได้เรื่องอะไรก็เลยสอดถามขึ้นว่าทำไมหรือนายลูกฉันเป็นอะไรไปมันไปยืนเมอร์อยู่กลางถนนกำลังเพลินฟังเขาทะเลาะกันรถยนต์ขับมาก็ไม่ได้ยินเป็นเวลาจอแจหลีไม่ทันรถมันก็เลยทับเข้าขาหักหรือพ่อหรือว่าแขนขาดไงพ่อหมอเร็วสิหยิบยาเร็วๆเข้าไม่ต้องหยิบยาหรอกไม่ต้องใช้เสียแล้วนายตำรวจตอบแล้วก็ยิ้มแห้งๆอําแดงอ้นได้ฟังก็ดีใจคิดว่าลูกเจ็บไม่มากไม่เจ็บหรือยะแหมบุญทีเดียวแต่แล้วก็กลับเฉลียวใจเอไหนนะไหนที่บอกว่าไม่ต้องใช้ยาน่ะยังไงยะไม่ทันเสียแล้วล่ะยายพอหามไปได้หน่อยเดียวก็ขาดใจตายโอ้โหเจ้าเซ็งเจ้าเซ็งเจ้าเซ็งลูกแม่เจ้าเซ็งอําแดงอ้นก็ร้องไห้โฮหมอแสงก็ร้องไห้ครั้นภริยาเป็นลมแน่ไปความเป็นหมอของแกก็มาเข้าประจำการรีบกุลีกุจอแก้ภริยาจนค่อยฟื้นขึ้นนายร้อยตำรวจเป็นคนใจดีก็อยู่เป็นเพื่อนจนอำแดงอ้นได้สติจึงลุกขึ้นจะลาไปแล้วก็บอกหมอแสงว่าเจ้าของรถที่ทับนั้นท่านจะต้องเสียค่าเผาผีและท่านก็ตกลงไว้แล้วว่าจะให้มากกว่าที่จำเป็นต้องให้เพราะท่านเดือดร้อนในใจอยากจะให้เงินมากเป็นเครื่องแก้ความกระวนกระวายใจไปบ้างทันใดนั้นหมอแสงจึงนึกถึงหางแมวขึ้นมาได้ก็ถามไปว่าเท่าไหร่ละพ่อ200บาทยะคราวนี้หมอแสงกับภริยาต่างคน
แลดูตากันต่างคนคิดว่าที่ขอเงิน200ต่อหางแมวนั้นบัดนี้ก็ได้อย่างที่ขอแต่เสียลูกชายไปทั้งคนอาจารย์เขียวท่านว่าไว้แล้วทีเดียวเพราะไม่เชื่อไปขืนขอเข้าจึงเกิดเหตุถึงเพียงนี้ในตอนท้ายของเรื่องนี้ได้กล่าวถึงว่าการที่เจ้าเซ้งไปถูกรถทับก็เพราะหมอแสงผู้เป็นพ่อใช้ให้ไปซื้อเครื่องยาที่ต้องไปซื้อเครื่องยาก็เพราะว่าถูกกับหุบเอากับนี่คือกับดักหนูที่ถูกกับหุบเอาก็เพราะถูกใช้ให้ไปหยิบกะปิและที่ต้องไปหยิบกะปิก็เพราะหมอแสงต้องการจะขอเงิน200บาทต่อหางแมวไม่อยากให้ลูกเห็นเพราะฉะนั้นการถูกรถยนต์ทับกับการขอเงินต่อหางแมวนั้นก็พอติดต่อกันได้หางแมวนั้นหมอแสงแกเก็บไว้ที่ชั้นไหว้พระไม่กล้าขออะไรอีกบัดนี้จะสูญหายไปไหนไม่มีใครทราบเป็นแต่นึกกันว่ามันคงจะกลับไปอยู่ที่ถ้ำเขานินคีรีตามที่ครัวเขียวได้เคยเล่าไว้ลงวันที่พฤศจิกายน2461เข้าใจว่านี่น่าจะเป็นเวลาในการเขียนเรื่องนี้246หนึ่งก็มาถึงปัจจุบันก็รวมๆ มาถึงปัจจุบันนี่100 กว่าปี103ปี104ปีแล้วนะคะ104ปีกับเรื่องนี้ค่ะหางแมวนิทานของนมส.ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะในช่วงหน้าจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่านางจินตลีลานะคะนางจินตลีลาของนมส.นมส.เป็นนามปากกานะคะของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นามแฝงนมส.ย่อจากตัวอักษรท้ายพระนามเดิมรัชนีแจ่มจรัสนะคะนมาจากรัชนีมมาจากแจ่มและส.มาจากจรัสและถ้าเกิดว่าใครสนใจกับผลงานของนมส.ก็รอสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวห้องสมุดหลังใหม่จะนำนิทานเวตาลเอามาให้ได้ย้อนฟังกันตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่กลับมาฟังกันต่อกับเรื่องนางจินตลีลาของนมส.จบไปหนึ่งเรื่องนะคะครับผมหางแมวค่ะก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันชื่อน่ารักแต่เรื่องน่ากลัวนะครับไม่ได้จบแบบมุงมิงอย่างที่คิดว่าจะมุงมิงนะคะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวนางจินตลีลาเป็นยังไงใจรอแป๊บนึงนะคะนางจินตลีลานี่น่ากลัวกว่าหางแมวอีกนะครับดูชื่อเป็นจริงเป็นจังกว่าใช่มาตอบข้อความกันบ้างค่ะครับผมค่ะน้องเจเจนะคะน้องเจเจก็ถามมาบอกว่าพี่หมีครับเจอยากทราบว่าวันนี้ให้พี่สาวฟังกาลิเลโอไขคดีแต่หาไม่เจอกาลิเลโอปิดไปแล้วครับครับผมก็สำหรับใครที่หากาลิเลโอนักสืบกาลิเลโอทั้ง4เล่ม
ม่เจอแล้วก็รวมทั้งส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังด้วยนะครับพอดีว่าหลังจากที่รายการเราออกอากาศไปได้สักพักหนึ่งทางสำนักพิมพ์ก็ติดต่อกลับมาเรื่องลิขสิทธิ์กับทางสำนักพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับว่ายังไม่ลงตัวกันซะทีเดียวก็ไว้ในอนาคตถ้าเราเคลียร์เรื่องลิขสิทธิ์ได้เรียบร้อยแล้วเราจะนำกลับมาให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกช่องทางเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องขออภัยเดี๋ยวขอเอาลงก่อนนะคะใช่ครับก็เดี๋ยวอดใจรอสักพักหนึ่งนะครับฟังเรื่องอื่นกันไปก่อนไปที่คุณน้าสิริวันนะคะคุณน้าสิริวันอยู่อเมริกานะคะเป็นแฟนรายการประจำแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ประจำสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณน้ากลับไปทำงานเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากับสถานการณ์โอมิครอนจะทำให้คุณน้ายังคงสามารถทำงานตามปกติได้ต่อไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าอเมริกาตอนนี้สถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อโอ้ก็สูงขึ้นมากเลยครับแต่ตอนนี้คุณน้ายังทำงานอยู่นะคะคุณน้าก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้าแอบฟังเรื่องสั้นสมัยหินขำดีค่ะที่ใช้คำว่าแอบฟังเพราะว่าฟังในที่ทำงานน้าคิดว่าอบเสเรตน่าจะออกเสียงว่าอบเสเรตอบเสเลตนะคะเพราะเคยอ่านว่าครูอบท่านเป็นนักดื่มคอทองแดงเชียวค่ะในเรื่องเลยต้องชวนนายแจกหมากดื่มเป็นขวดๆก็ถามคุณน้าไปว่าหัวเราะนี่ต้องแอบหัวเราะด้วยหรือเปล่า เพราะว่าฟังในที่ทำงานคุณน้าบอกว่าหัวเราะฮือๆแบบขำลึกๆค่ะ ไม่ต้องแอบเพราะหัวเราะเสียงอยู่ในลำคอหุหุก็สวัสดีปีใหม่คุณน้าด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครูตุ๊กค่ะครูตุ๊กคู่มองมิตรสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นแฟนขาประจำรายการเหมือนกันครับครูตุ๊กก็บอกว่าไม่ได้ส่งข้อความมาพูดคุยด้วยนานมากๆเลยค่ะแต่ยังคงฟังห้องสมุดหลังใหม่อย่างสม่ำเสมอที่ผ่านมาฟังทั้งเรื่องใหม่และเรื่องเก่าไปด้วยกันค่ะได้ทั้งน้ำตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงตากระต่ายบอกว่าเรื่องนี้ฟังซ้ำสามรอบเลย ร้องไห้ทุกรอบซึ้งใจไปกับความทุ่มเทของครูในเรื่องบางเรื่องก็ยังฟังกับลูกชายอย่างอาณาจักรปลาทองค่ะครับ สองเรื่องนี้แนะนำสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิกใหม่ดวงตากระต่ายค่ะนะคะเรื่องนี้แนะนำเลยครับผมแนะนำเลยนะครับทั้งอาณาจักรปลาทองแล้วก็ดวงตากระต่ายนะครับมีให้ฟังทุกช่องทางแล้วนะครับเว็บไซต์แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทาง YouTube Spotify Google Podcast แล้วก็ Podbean นะครับอย่างอาณาจักรปลาทองนี่ฟังกับเด็กๆน่าจะไปกันได้ดีเลยทีเดียวครับผมเพราะว่ามีเรื่องของสัตว์มีเรื่องของปลาทองนะครับแล้วก็ต้นเรื่องจริงๆเนี่ยเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็กประถมต้นนะคะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเอามาอ่านกับลูกๆได้เลยโดยเฉพาะในเด็กช่วงวัยประถมเรื่องล่าสุดเพื่อนนอนฟังแล้วได้หลากหลายอารมณ์มากค่ะเรื่องฆาตกรรมก้นครัวฟังไปก็หิวไปเรื่องผีๆก็หลอนดีนะคะอยากรู้จังว่าปล่อยวิญญาณตอนไหน บอกว่าเห็นด้วยกับน้องป๊อปว่าน่าจะเอาเรื่องน่าจะเป็นเรื่องผ้าเก่ากับดินหม้อเรื่องหมายถึงเหตุที่วิญญาณออกมาเรื่องผีๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องสั้นอยู่ในรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนนะคะครับเรื่องล่าสุดที่ฟังวันนี้ที่ครูป๊อปครูตุ๊กเขียนมาคือวันที่24ธันวาคมครับคือเรื่องเจ้ามอมบอกว่าฟังแล้วก็ต้องเสียน้ำตาให้เลยค่ะเห็นภาพในจินตนาการชัดเจนมากจนน้ำตาไหลมาแบบไม่รู้ตัวครับข่าวการเปลี่ยนแปลงของรายการไม่ได้ทำให้ FC ติดขัดแต่อย่างใดยังคงฟังได้อย่างต่อเนื่องค่ะครับสำหรับปีใหม่นี้ขอให้ทีมงานทุกท่านมีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรงตลอดปีนะคะยังคงเป็นแฟนรายการต่อไปยาวนานค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครูตุ๊กนะคะคุณคนไม่สวยนะคะใช้ชื่อเฟซคุณคนไม่สวยทำอะไรก็ผิดเสมอในชื่อเฟซบอกว่าสวัสดีค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวสนุกสนุกเพลินๆของคุณมาหลายครั้งหลายปีแล้วจะขออนุญาตสอบถามว่ามีการทำเป็น MP3 บ้างไหมคะ
พอดีคุณแม่แก่แล้วป่วยด้วยท่านชอบนอนฟังเรื่องต่างๆที่คุณรัศมีเล่าแต่อยากให้ท่านได้ฟังยาวๆเพลินๆค่ะทางเรายังไม่มีนะคะต้องดาวน์โหลดดาวน์โหลดก็ไม่ได้ก็คือว่าต้องหาวิธีเปิดให้ท่านได้ฟังนะคะก็เราไม่ได้ทำเป็น MP3 แนะนำนะครับมีเป็นเพลย์ลิสต์นะครับจะได้ฟังกันยาวๆไปเลยทั้งในเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันพร้อมทั้งทาง YouTube ด้วยนะครับมีเพลย์ลิสต์ให้ฟังแบบไม่สะดุดไม่ขัดอะไรเลยลองไปฟังได้เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับของ YouTube เราได้ทำเป็นตัวทดลองใช้คำนี้แล้วกันนะครับเราลองเอาห้องสมุดหลังใหม่หลายๆตอนที่ยอดนิยมนะครับมารวมกันเป็นคลิปเดียวยาวเป็นหลาย10ชั่วโมงเลยครับอย่างเช่นไผ่แดงเนี่ยครับก็จะเป็นคลิปเดียวตอนที่1ถึงตอนสุดท้ายเลยก็ฟังได้เป็นยาวๆเลยครับ12ชั่วโมงอะไรแบบนี้ถ้าผลตอบรับเสียงตอบรับของคลิปยาวแบบนี้ดีนะครับก็จะทำมาให้บ่อยๆนะครับแบบเป็นรวมเรื่องคลิปเดียวจบอย่างนี้มาที่คุณประสงค์มีชัยค่ะคุณประสงค์บอกว่าชอบเสียงพี่รัศมีและเสียงคุณจิตรินครับขอบคุณนะครับตอนนี้กำลังฟังเรื่องสี่แผ่นดินเห็นแม่อ่านจบแล้วก็ชมว่าดีแต่ผมไม่มีเวลาจะอ่านครับสี่แผ่นดินก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราเคยนำมาอ่านเมื่อครั้งโอ้นานมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวกำลังจะเป็นอีกเรื่องนึงที่กลับลงมาอัพลงในเว็บไซต์นะครับก็อดใจรอกันนิดหนึ่งตอนนี้นิทานเวตาลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วย4แผ่นดินแน่นอนครับ4แผ่นดินนี่ตอนเยอะมากต้องใช้เวลาทำเยอะหน่อยคุณประสงค์บอกว่าผมเพิ่งจะฟังเรื่องสั้นของออุดากรจบเขาเขียนหนังสือดีนะครับทั้งที่อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็ได้ฟังสัมภาษณ์พิเศษของอาจารย์หมอได้ความรู้เพิ่มเติมครับผมเคยได้ซื้อหนังสือเก่าท่านมาแต่ไม่ได้อ่านเลยส่งให้คุณนาท่านหนึ่งไปคุณนาท่านดีใจมากเลยครับที่ได้หนังสือเล่มนี้ไปคุณประสงค์ส่งปกชั่วชีวิตฉบับเก่ามากเลยนะคะคของออุดากรโอฉบับนี้นี่คงหาไม่ได้อีกแล้วนะคะก็แนะนำคุณประสงค์ว่าถ้าชอบฟังเรื่องสี่แผ่นดินหรือว่าเรื่องในแนวนี้นะคะเรามีสยามคือบ้านของเราและชีวิตอุทิศเพื่อสยามสำหรับคนที่ชอบแนวนี้อันนี้ก็สนุกค่ะก็สามารถติดตามได้เช่นกันทั้งหมดนี้นะคะเป็นข้อความที่คุณผู้ฟังเนี่ยเขียนมาทักทายกันทางเพจรัศมีมณีนินค่ะหนึ่งในช่องทางที่เราจะติดต่อแล้วก็ติดตามกันนะคะแล้วก็ยังมีอีก2ช่องทางด้วยกันค่ะทางแฟนเพจไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับชาว YouTube คอมเมนต์มาใต้คลิปที่ชมที่ฟังกันได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะกับเรื่องนางจินตลีลาเรื่องที่2ในหนังสือนิทานของนมส.ค่ะในการก่อนมีคฤหบดีคนหนึ่งเป็นบดีแห่งคฤหะซึ่งไม่สู้จะมั่งคั่งนักความแร้นแค้นปรากฏในข้อที่ต้องใช้ลูกสาวทำครัวและปฏิบัติการเป็นบ่าวต่างๆคฤหบดีนั้นปราศจากความเป็นผู้มีทรัพย์มากแล้วมีหนำซ้ำปราศจากการสันโดษด้วยข้อที่แกมีเมียคนเดียวนั้นจริงแต่ไม่ใช่ด้วยสันโดษในใจของแกเป็นด้วยเมียที่มีคนเดียวนั้นเป็นอธิราชินีในบ้านเหมือนรัฐบาลปกครองแว่นแคว้นอย่างเฉียบขาดออกกฎหมายเองไม่ต้องมีปาร์ลิเมนต์เป็นศาลพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งตนเองเป็นโจทก์และเป็นเจ้าหน้าที่ลงโทษจำเลยตามคำสั่งศาลรวมความว่าเป็นปาร์ลิเมนต์ออกกฎหมายและเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายเสร็จอยู่ในตัวส่วนสามีซึ่งขึ้นชื่อเป็นคฤหบดีนั้น
็นพลเมืองคนหนึ่งในรัฐแคบซึ่งมีใจของอธิราชินีเป็นกฎหมายและเมื่อการเป็นเช่นนั้นแกก็ต้องมีเมียคนเดียวอยู่เองมิฉะนั้นจะเกิดเหตุถูกรัฐบาลลงโทษฐานละเมิดกฎหมายหรือฐานขบถแล้วแต่ใจรัฐบาลในขณะที่เกิดเหตุนั้นการที่คฤหบดีมีเมียคนเดียวนี้ผู้ที่ไม่ทราบเหตุก็ชมว่ามีการสันโดษผู้ที่ทราบเหตุก็ไม่ชมหรือกล่าวตรงกันข้ามกับชมด้วยการทำดีเพราะจำเป็นต้องทำนั้นมีผู้สรรเสริญน้อยอันหนึ่งไม่มีใครคิดเลยว่าคฤหบดีคนนั้นอาจมีเมียเกินจำนวนหนึ่งไปได้เป็นอันขาดผู้ที่ไม่สู้จะไว้ใจแน่นอนก็มีคนเดียวแต่รัฐบาลนั่นเองเพราะพลเมืองได้เคยมีเมียอีกคนหนึ่งในขณะที่รัฐบาลเผลอจนถึงมีลูกหญิงกับเมียคนนั้นครั้นรัฐบาลทราบก็เกิดเหตุเหมือนจะมีจลาจลในแว่นแคว้นปาร์ลิเมนต์ต้องออกกฎหมายพิเศษทำนองอัยการศึกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ต้องปฏิบัติการลงโทษผู้ทำผิดทั้งสองคนรวมเป็นสามทั้งลูกของนักโทษที่ไม่รู้ไม่ชี้นั้นด้วยคนทั้งสามได้รับทุกข์สาหัสจนนางที่เป็นภริยาน้อยนั้นระกำใจตายลูกสาวเมื่อโตขึ้นพอใช้การได้ก็ได้รับความข่มขี่อยู่ในครัวและกระทำการอื่นๆเหมือนทาสีเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างมิให้ใครคิดร้ายต่อรัฐบาลต่อไปอธิราชินีของรัฐแคบนี้มีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีลูกสาวสองคนก็คงจะเป็นผู้มีโทโสร้ายที่สุดในโลกที่เป็นเช่นนี้จะได้เป็นด้วยโทโสของแกหย่อนลงไปเพราะมีลูกมาทำให้ใจดีก็หามิได้ที่จริงเป็นด้วยลูกสาวแต่ละคนมีโทโสร้ายเสมอแม่คนทั้งสามมีใจฉุนเฉียวไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันแม่ไม่ชนะลูกของตนเองในการประชันโทโสจึงไม่ได้เกียรติเป็นผู้มีโทโสร้ายกว่าใครๆในโลกส่วนนางลูกเมียน้อยนั้นถูกตั้งชื่อว่านางจินตลีลาโดยเหตุใดหามีใครทราบไม่และคนทั้งหลายยอมเห็นว่าเป็นชื่อที่หาความกันเปล่าๆนางจินตลีลาเป็นสาวน้อยงดงามทั้งสวดทรงวงหน้าความงามของนางวิเศษเสมอความขี้ริ้วของทั้งสองผู้เป็นลูกเมียหลวงรูปสมบัติยิ่งผิดกันสองนางยิ่งอิจฉาก็ยิ่งเกลียดนางจินตลีลาก็ได้รับทุกข์ยิ่งขึ้นคฤหบดีใจเป็นยุติธรรมก็เกิดสงสารและเดือดร้อนในใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนตายไปด้วยความเศร้านางโทโสร้ายผู้แม่ซึ่งเป็นประมุขในบ้านโดยความจริงมาแต่ใดๆแล้วนั้นครั้นคฤหบดีตายแล้วก็ได้เป็นประมุขโดยตำแหน่งอีกชั้นหนึ่งนางโทโสร้ายทั้งสามก็ยิ่งข่มขี่นางจินตลีลายิ่งขึ้นอีกใช้ก็ใช้ยิ่งทาสเงินค่าจ้างซึ่งทนางจินตลีลาเป็นคนอื่นก็จะต้องให้นั้นก็ไม่ได้ให้เก็บเงินด้วยเพิ่มจำนวนที่ต้องจ่ายซื้อเครื่องแต่งกายนางสาวโทโสร้ายทั้งสองนางเพราะนางทั้งสองนั้นต้องการความแต่งมากที่สุดถ้าไม่แต่งให้เต็มที่ใครเห็นเข้าก็แทบจะเป็นลมกล่าววิธีพูดจาปราศัยนางทั้งสองจะได้ใช้ถ้อยคำที่ควรใช้กับลูกพ่อเดียวกันก็หามิได้ในขณะที่นางจินตลีลากำลังทำการในครัวมีกายอันเปื้อนเปรอะนางผู้เป็นพี่สาวเรียกให้มาช่วยแต่งตัวนางผู้เป็นน้องจะล้างหน้าและมือไม่ทันก็มาทั้งที่ยังไม่ได้ล้างชะนี้นางพี่สาวก็ดุว่าอีก้นครัวเอ็งมีหน้าที่เข้ามารับใช้อย่างนี้ก็ได้หรือเอ็งไปส่องกระจกดูสักทีว่าดินหม้อที่หน้า
มีกี่มากน้อยไปเร็วๆครั้นนางจินตลีลาหันหน้าจะไปพี่สาวก็กลับกล่าวว่านี่แต่อย่าไปส่องกระจกให้เสียเวลาเลยรีบไปล้างหน้าซะเถิดการสั่งเปลี่ยนเป็นล้างหน้าแทนส่องกระจกนี้เป็นด้วยพี่สาวกลัวว่าถ้านางจินตลีลาส่องกระจกเป็นเงางามจะกระเริบว่าตัวสวยเป็นเหตุให้ดูถูกพี่สาวในใจเป็นอย่างน้อยส่วนตัวพี่สาวนั้นได้ส่องกระจกวันยังค่ำวันยังค่ำมาช้านานเงาในกระจกก็ไม่งามขึ้นมาได้แม้จะแต่งหน้าด้วยของงามความงามก็อยู่ที่ของเท่านั้นความขี้ริ้วกับความงามเป็นของที่มีปะปนกันในโลกแต่หาปะปนกันในหน้านางพี่สาวทั้งสองไม่เพราะความขี้ริ้วได้ผูกขาดตีอาณาเขตเต็มที่เสียแล้วความขี้ริ้วนี้บางทีก็เป็นทุกข์แก่เจ้าของนักหนาแต่บางทีก็เลยไปเป็นทุกข์แก่ผู้อื่นที่อยู่ใต้อำนาจแห่งเจ้าของความขี้ริ้วนั้นด้วยส่วนนางจินตลีลาเมื่อได้รับใช้ในการเรือนวันยังค่ำวันยังค่ำและได้รับคำดุด่าประจำวันแล้วเวลากลางคืนมักได้ความสำราญในเวลาหลับคือฝันรื่นรมต่างๆซึ่งมักจะเห็นวังซึ่งประดับด้วยอัญมณีอันงามและได้พบปะยุวราชาผู้เป็นเจ้าของวังนั้นครั้นตื่นขึ้นก็นึกถึงความในฝันและนึกผูกเรื่องติดต่อกันไปตัวเองเป็นนางเอกในเรื่องความฝันเมื่อหลับและเมื่อตื่นเช่นนี้เป็นเครื่องสำราญของนางทำให้ยิ้มแย้มได้ในเวลาที่ความคิดเฟื่องบางวันถึงได้วิวากับยุวราชาในพระนครซึ่งนางจินตลีลากับนางโทโสร้ายทั้งสามมีเรือนเป็นที่อยู่นั้นพระราชโอรสแห่งพระราชามีพระชนมพรรษาสมควรจะถือว่าเป็นคนหนุ่มพระราชบิดาจึงโปรดให้มีการฉลองโปรดให้เชิญคนในและนอกพระนครบรรดาที่เป็นผู้มีหน้ามีตาและทั้งที่มีลูกสาวสวยๆด้วยความมีหน้ามีตานั้นถ้าประกอบกับความมีลูกสาวสวยก็ย่อมเป็นเครื่องเชิดชูยิ่งขึ้นความข้อนี้สามารถอ้างพยานได้สูงที่สุดในโลกคือฤาษีบรรพตนั้นมีเกียรติมากก็จริงอยู่แต่ข้อที่มีลูกสาวสวยนั้นเป็นเหตุให้ได้เป็นพ่อตาพระอิศวรจึงทำให้มีเกียรติใหญ่ยิ่งขึ้นผู้ไม่ทราบพึงทราบว่าฤาษีบรรพตนั้นคือเขาหิมาลัยเป็นชนกของพระอุมาและเมื่อเราจะอ้างพยานสูงมีเกียรติใหญ่ไซถ้าใครเห็นว่าเขาหิมาลัยยังไม่สูงแลใหญ่ก็จนใจส่วนในพระนครแห่งพระราชาผู้มีพระโอรสทรงพระชนมายุควรจะถือได้ว่าเป็นหนุ่มและโปรดให้มีการฉลองนั้นชนทั้งหลายช่วยกันปิดความลับกระซิบแซ่กันไปว่าพระยุพราชจะทรงเลือกชายาในหมู่นางสาวที่ไปในงานหลวงหญิงสาวทั้งหลายที่รู้ตัวว่าไม่งามก็เพียรโดยประการต่างๆจะทำตัวให้งามขึ้นมาให้จนได้ที่คิดว่าตนงามอยู่แล้วก็เพียรจะให้งามขึ้นอีกบางพวกรู้ว่าความเห็นงามนั้นแล้วแต่ตาผู้ดูหญิงที่นายเขียวเห็นสวยนายแดงอาจไม่เห็นสวยเลยก็เป็นได้นางสีดาซึ่งกล่าวกันว่างามนักงามหนานั้นบางคนเห็นว่างามหนายิ่งกว่างามนักงามหนาในที่นี้หมายความว่างามอวบอวบไม่ใช่งามเอวเล็กเอวบางนางสีดาก็เลยถูกหาว่าตะโพกสุดเสียงสังจะเรียกว่าเป็นคำชมนั้นไม่ได้เป็นอันขาดส่วนนางมณโทนั้นเล่าก็กล่าวกันว่างามมิใช่เล่นแต่ใครๆก็ย่อมทราบว่านางมณโท
ถันโตข้างเดียวไม่ใช่ลักษณะงามเป็นแน่แต่ถึงกระนั้นเพราะคนและรากกษัตริย์เห็นงามต่างกันทศกัณฐ์ซึ่งคนทั้งหลายย่อมทราบว่าโอดเบี้ยวก็ยังอุตส่าห์ไปเกี่ยวนางมนโทได้หญิงในพระนครที่ทราบความจริงข้อนี้ต่างคนก็นิ่งอมความรู้ไว้ไม่บอกให้เพื่อนบ้านทราบต่างคนเที่ยววิ่งสืบว่าพระยุพราชโปรดความงามชนิดไหนบางพวกได้ยินจากกุลีที่เคยหาบทานไปส่งครัวเครื่องต้นว่าได้เคยทราบจากอธิบดีครัวว่าได้เคยทราบจากพวกยกเครื่องซึ่งได้เคยฟังจากพวกล้างจานเครื่องทราบต่อๆกันมาว่าพระยุพราชเคยรับสั่งประมาณ2ปีมาแล้วว่านางสีดาคงจะงามนักหนาจึงขึ้นชื่อลือนามถึงเพียงนั้นเมื่อได้ยินดังนี้นางสาวที่รูปอวบก็ยินดีซาบซ่านไปทั้งตัวและถ้านึกว่าตัวเองยังไม่อวบพอก็รีบกินเข้ากับเปลวหมูโดยเพียรจะให้ตะโพกสุดเสียงสังตามลักษณะนางสีดาให้จนได้นางสาวบางคนได้ข่าวว่าพระยุพราชเคยตรัสว่านางมนโทคงจะงามไม่น้อยลิงเขียวตัวอ้าปากผู้เป็นพ่อลิงเขียวตัวหุบปากจึงลงทุนประกอบกรรมเป็นบาปคือแย่งนางจากรากษัตริย์สิบผัวผู้เป็นเจ้าของถ้านางมนโทไม่สวยจับใจลิงลิงก็คงไม่ทำเช่นนั้นเพราะถึงจะเป็นลิงก็ลิงอย่างวิเศษประกาศตัวว่าเป็นลูกพระอินทร์ด้วยซ้ำคำที่พระยุพราชเคยตรัสเช่นนี้อาจเป็นเหตุให้นางสาวบางคนทำอะไรแปลกโดยประสงค์จะมีลักษณะอย่างนางมนโทบ้างกระมังแต่จะทำอะไรและทำอย่างไรนั้นไม่มีใครได้จดจำไว้จะนึกดาวเดี๋ยวนี้ก็นึกไม่ออกเป็นอับจนปัญญาจริงๆหญิงบางพวกได้ยินข่าวว่าพระยุพราชโปรดนางผิวเนื้อเหลืองนางที่เป็นโรคดีพิการก็ยินดีโลดโผนจนโรคกำเริบตายลงไปกับที่นางบางโรคไม่มากหรือจะเป็นด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่แพทย์จะช่วยอธิบายครั้นได้ทราบข่าวดีก็เกิดปลื้มรมในใจจนหายโรคแต่เมื่อโรคหมดไปแล้วความมีผิวเหลืองก็หมดไปด้วยความสิ้นโรคกลับเป็นเครื่องให้ทุกข์ใหญ่กล่าวกันว่าบางคนตายเพราะหายโรคก็มีฝ่ายลูกสาวโทโสร้ายสองคนของคฤหปัตตนีโทโสร้ายนั้นรู้ตัวว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเชิญต่างคนยิ้มย่องในใจพูดกันโหลละ13คำด้วยเรื่องเครื่องแต่งที่จะประดับกายไปในงานเวียนแต่ส่องกระจกวันยังค่ำวันยังค่ำหน้าก็ไม่งามขึ้นได้สมใจอยากครั้นได้ข่าวว่าพระยุพราชโปรดนางสีดาก็บำเพ็ญพรตกินเข้ากับเปลวหมูภายหลังได้ยินว่าเปลี่ยนไปโปรดนางมนโทก็ตรึกตรองจะเปลี่ยนไปบำเพ็ญพรตอีกทางหนึ่งแต่จะได้ตกลงทำอย่างไรเหลือที่จะเดาได้ส่วนการตระเตรียมที่เพิ่งสำเร็จได้และหญิงทั้งหลายย่อมทำแม้ในสมัยนี้คือจัดเตรียมเครื่องแต่งกายไว้แต่เนิ่นเป็นต้นนั้นนางทั้งสองได้ทำเต็มที่และนางจินตลีลาถูกใช้เหน็ดเหนื่อยเจียนจะสิ้นชีวิตไม่ใครมีเวลาฝันถึงวังแก้วและเจ้าชายหนุ่มผู้ทรงรูปงามไม่มีเวลาฝันถึงตัวเองเป็นนางเอกในเรื่องซึ่งยังไม่เกิดตามปรารถนาครั้นถึงวันงานนางโทโสร้ายทั้งสองก็เร่งร้อนเตรียมการตั้งแต่เช้าจนค่ำผัดหน้าเร็วเกินไปจนต้องผัดใหม่ผัดแล้วผัดเล่ากล้าวผมเร็วเกินไปจนกลับยุ่งต้องกล้าวใหม่แล้วยังยุ่งเล่าเท้านำเบอร์5
ก็ยัดลงไปในเกือกนำเบอร์6และเพราะกลัวจะเกิดเดือดร้อนด้วยเกือกกับเท้าขาดความคุ้นเคยกันจึงรีบสวมเกือกเสียแต่ตอนกลางวันโดยหวังให้เกิดไมตรีระหว่างเท้ากับเกือกแต่ความซ่องเสพแต่เนิ่นกลับให้ความทุกข์เนิ่นเพราะเท้าที่ไม่จำเป็นต้องเจ็บก่อนค่ำนั้นก็ลงมือเจ็บเสียแต่ตอนกลางวันเป็นเหตุให้โทโสของนางทั้งสองเปลี่ยนขนาดเป็นโทโสในที่นี้หมายถึงโทโสที่ตัวใหญ่กว่าเดิมยิ่งโกรธหนักกว่าเดิมนางจินตลีลาผู้รับใช้ก็ได้รับความเกรี้ยวกราดยิ่งขึ้นการแต่งตัวของนางทั้งสองนั้นแม้จะมีอาการไม่รู้แล้วในที่สุดก็ต้องแล้วเพราะถ้าไม่แล้วก็จะไม่ได้ไปงานหลวงครั้นถึงเวลาอันควรนางทั้งสองกับมารดาก็พากันออกจากเรือนไปนางจินตลีลาเหน็ดเหนื่อยเหลือกำลังทั้งได้รับคำดุด่าเกรี้ยวกราดยิ่งไปกว่าปกติครั้นเข้าไปกันหมดแล้วเหลืออยู่แต่ตัวคนเดียวเกิดความแค้นเคืองเหลือจะอดกลั้นได้นางก็ซบหน้าลงร้องไห้เหมือนจะอกหักอยู่กับที่เรื่องยาวทีเดียวครับแต่ฟังแล้วก็น่าจะคุ้นๆเหมือนกันนะคะคุ้นๆว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกับเรื่องบางเรื่องใช่ๆแต่ท่านคงเอามาเล่าแบบให้คนไทยฟังแล้วก็เข้าใจง่ายๆครับก็คล้ายๆกับที่ท่านนํานิทานเวตาลมาแปลเนาะพี่มาแปลแล้วก็มาปรุงนะคะใช่จากที่มีเรื่องเยอะๆก็มาปรุงให้มันเรื่องน้อยลง เรื่องในแนวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องซินเดอเรลล่าใช่ใช่หลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องประบู่ทองคล้ายๆกันนะคะมีแม่เลี้ยงมีพี่สาวคือทุกคนนี่ขี้โมโหใช่แล้วก็ใจร้ายกันหมดเลยไม่มีใครดีเลยส่วนพ่อที่พอจะดูแลคุ้มกันได้ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยดูแลอะไรได้ครับแต่ในที่นี้ใช้ชื่อว่านางจินตลีลานะคะไม่แน่ใจว่ามาจากคำว่าซินเดอเรลล่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เสียงนี่ก็ใกล้ๆกันอยู่เหมือนกันใช่ครับก็เดี๋ยวตอนต่อไปนะคะตอนต่อไปเนี่ยจะไปเจอกับวิทยาธรก็คือเป็นเทวดานะเป็นเทวดาที่จะมาดลบันดาลให้เกิดของวิเศษใช่ไหมครับจะมาเป็นผู้ช่วยให้นางจินตลีลาโอ้โหนี่เหมือนกับเป็นแม่มดใจดีอารมณ์ประมาณนั้นแต่ของเรานี่ไม่มีแม่มดนะมีเป็นสมัยก่อนเทวดาเทวดาแทนครับก็ลองฟังดูนะคะว่าตกลงนางจินตลีลาในที่นี้นี่จะใกล้เคียงหรือว่าจะเหมือนซินเดอเรลล่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาหรือเปล่านะครับนี่คือนิทานของนมส.ค่ะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะคะซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ผลงานที่เรารู้จักกันก็คือนิทานเวตาลครับนะคะก็คงจะอยู่กับเรื่องนี้ไปอีกหลายตอนเหมือนกันนะคะครับผมก็ทั้งหมดก็น่าจะประมาณสัก10กว่าเรื่อง10-20กว่าเรื่องเห็นจะได้ค่ะแล้วก็นอกจากนิทานเวตาแล้วนะครับห้องสมุดหลังใหม่ยังเคยนำจดหมายจางวังหร่ำมาเล่าให้ฟังแล้วด้วยอีกเล่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็รับฟังได้ทุกช่องทางเหมือนกันนะครับอันนี้มีอยู่นะคะใช่ครับสามารถติดตามรับฟังได้เลยจดหมายจางวังหร่ำครับถึงแม้ว่ายุคสมัยอาจจะมีอะไรต่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าความรักแล้วก็ความใส่ใจที่พ่อมีต่อลูกก็ยังคงเป็นสิ่งที่ยังคงฟังได้แล้วก็ไม่เฉยอันนี้ไม่เฉยไม่ล้าสมัยแน่นอนใช่นะคะลองฟังดูได้จดหมายจางวังหร่ำค่ะ
แล้วก็สามารถติดต่อกับห้องสมุดหลังไมค์ได้3ช่องทางนะคะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับจะเสนอให้เราเล่าเรื่องอะไรหรือว่ามีความคิดความเห็นอย่างไรก็พูดคุยทักทายกันมาได้และวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปวันจันทร์นะคะกับตอนต่อของนางจินตลีลาซึ่งมีเรื่องอีกยาวเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง